สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจกับ Event on Trigger กับ on Collision นะฮะให้เคลียร์นะครับว่า Event 2 Event เนี่ยมันจะโดนเรียกตอนไหนนะครับโดยเงื่อนไขอะไรนะฮะที่ต้องอธิบาย2 Event นี้ก่อนก็เพราะว่ามันใช้เยอะนะครับแล้วก็มันจะใช้ในเรื่องของเสียงด้วยนะฮะซึ่งก็จะพูดในคลิปต่อไปเกี่ยวกับของตัว Master Audio นะครับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับon trigger เนี่ยมันจะทำงานได้นะครับก็ต่อเมื่อ A นะฮะกับ B เนี่ยเป็นตามนี้นะครับ A นี่ปกติก็มักจะเป็น player นะครับก็คือโอเคมี collider ของตัวเองนะครับต้องมี rigid body ข้างในนะฮะแล้วก็จะเป็น kinematic หรือจะเป็น not kinematic ก็ได้นะฮะไอ้ kinematic หรือ not kinematic ตรงเนี้ย kinematic หมายความว่าเราบังคับควบคุมที่ตัว position เองครับแต่เป็น rigid body นะครับคือไม่ได้สนใจแรงโน้มถ่วงอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้สนใจโลกฟิสิกส์เลยบังคับที่ตัว position ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบ not kinematic เนี่ยก็คือไม่ได้ติ๊กถูกตรง kinematic นะครับเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าเนี่ยครับ rigid body เนี่ยมันจะมี is kinematic กับ not kinematic อยู่นะครับก็คือถ้าเราติ๊กเป็น is kinematic ตรงนี้ไว้นะครับมันก็จะบังคับควบคุมได้โดยที่ไม่มีเรื่องกฎของฟิสิกส์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับเราเคลื่อนที่อะไรได้แบบเต็มที่เลยนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปุ๊บ is kinematic ออกเนี่ยนะครับก็คือเป็น not kinematic เนี่ยมันจะเป็นตามกฎฟิสิกส์แบบเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ถ้าจริงๆอันนี้คือไปฟรีซเอาไว้ลองฟรีซออกดูปั๊มเนี่ยมันจะเริ่มมีรอยมีแรงอะไรที่มันโดนดันขึ้นเนี่ยครับลักษณะนี้นะฮะเพราะถ้าเราเป็น is kinematic ไว้เนี่ยมันก็จะนิ่งๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะบังคับควบคุมอะไรมันนะครับนี่ก็คือตัว kinematic นะฮะเพราะฉะนั้นไอตัวเงื่อนไขแรกเลยเนี่ยในการที่ทำให้ on trigger ทำงานนะครับหลักๆแล้วก็คือทั้ง2ฝั่งนะฮะจะต้องมีติ๊กจะต้องมี collider ทั้งคู่นะครับอย่างน้อยต้องมี collider นะฮะแล้วก็จำเป็นจะต้องที่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่มี rigid body นะครับส่วน kinematic หรือ not kinematic นี้แล้วแต่เลยเป็นไม่เป็นก็ได้นะครับได้หมดนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญต่อมาก็คือมันจะต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เป็น is trigger นะครับก็คือให้ทะลุได้นะฮะแต่ถ้ามันจะไม่ทำงานก็ต่อเมื่อตรงนี้ครับถ้ามันเป็น is not trigger ทั้งคู่เนี่ยนะครับทั้งคู่เลยนะฮะถ้าเป็น is not trigger ทั้งคู่เนี่ยสมมุติไปที่ตัว Q นี่นะครับเอามาเป็นบล็อก collider ก่อนกันเนี่ย is trigger ก็ไม่ติ๊กนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยแคปซูล is trigger ก็ไม่ติ๊กพอไม่ติ๊กทั้งคู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ event trigger ตรงนี้ไม่ทำงานนะครับอีเวนต์จะไม่ทำงานทันทีสังเกตนะฮะมันไม่ตัวเลขมันไม่เพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยไม่ทำงานทันทีนะครับมันต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับที่ยอมที่จะติ๊กว่าตัวเองเป็นทริกเกอร์นะครับปึ๊บเกิดการทำงานแล้วนะครับลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสรุปก่อนนะครับถ้าเป็นตัวทริกเกอร์นะฮะเบื้องต้นเนี่ยจะต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นทริกเกอร์นะครับแล้วก็ต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นรีจิตบอดี้นะครับเพียงแค่นี้ทริกเกอร์ก็จะทำงานนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วแต่ปัญหามันเกิดขึ้นต่อไปคือตรงนี้ครับเผอิญว่านี่มันมี Mesh Collider ครับนี่นะฮะ Mesh Collider ตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับซึ่งไอ้ตัว Mesh Collider เนี่ยมันจะเป็นตัว Collider ที่ใช้รูปทรงมันเป็นโพลีกอนเลยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยบล็อก Collider ออกเนี่ยครับ Mesh Collider ตรงนี้นะฮะซึ่งตัว Mesh Collider เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติให้ติ๊กเป็น convex นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราติ๊กเป็น convex เนี่ยมันก็จะมี is trigger ให้ใช้แต่ถ้ามันไม่มี convex ให้ติ๊กเนี่ยเรียบร้อยเลย convex คืออะไรนะฮะ convex ก็คือส่วนนูนนะครับมันจะมี convex กับ concave นะครับถ้าเราไม่ติ๊ก convex ตรงเนี้ยมันจะถือว่าเป็น concave ก็คือจะมีส่วนเว้านะครับ polygon จะมีส่วนเว้าซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ polygon มันมีส่วนเว้าเข้าไปเป็นหลุมเข้าไปเนี่ยการคำนวณการตรวจจับ collision detection มันจะลำบากมากขึ้นนะครับซึ่ง Unity ไม่ยอมให้ใช้นะครับกับวัตถุที่มันซับซ้อนอยู่แล้วอย่างโพลีกอนเนี่ยอย่าง Image Collider ตัวเนี้ยมันไม่ยอมนะครับมันจะยอมก็ต่อเมื่อเนี่ยคุณยอมติ๊กตรงเนี้ยเป็น convex นะบอกว่าเออม
วัตถุของฉันเนี่ยมันไม่มีส่วนวาล์วเข้าไปเลยอ่ะมันนูนออกมาอย่างเดียวเลยนะอย่างนั้นจะอนุญาตให้เป็นทริกเกอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเมจคอลไลเดอร์นะครับจำเป็นจะต้องเป็นแบบคอนเวกนะครับคือไม่มีส่วนวาล์วเข้าไปนูนอย่างเดียวแล้วก็ติ๊กเป็นทริกเกอร์ก็จะสามารถทำงานในอีเวนต์ทริกเกอร์ได้นี่นะครับทำได้นะฮะแต่ถ้าสมมุติเมจคอลไลเดอร์ปุ๊บเอาคอนเวกออกนะครับแล้วก็ลองทำงานดูไม่ทำงานนะครับเพราะมันถือว่าทั้ง2ตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นทริกเกอร์ทั้งคู่มันก็เลยไม่ทำงานนะครับในลักษณะนี้นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะฮะเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับ on trigger ตรงนี้ไม่มีปัญหาเคลียร์อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นพวก box collider อะไรต่างๆเนี่ยก็ขอแค่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็น rigid body แล้วก็มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็น triggerทำงานได้แน่นอนแต่ถ้ามันจะไม่เวิร์กก็ต่อเมื่อมันมีทั้ง2ฝั่งไม่ได้เป็นทริกเกอร์ทั้งคู่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่มีทั้ง2ฝั่งไม่มีริจิดบอดี้ทั้ง2ฝั่งไม่ได้เป็นทริกเกอร์อันนี้ไม่เวิร์กแน่ๆนะครับมีปัญหาทันทีนะครับแล้วโดยปกติแล้วการที่อีกฝั่งหนึ่งจะไม่เป็นทริกเกอร์เนี่ยมักจะเป็นกับวัตถุที่เป็นพวกเนี้ยฮะพวกพื้นพวก environment ต่างๆที่มันเป็นแบบ mesh collider นะครับอย่างไอ้พวกฉากเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยพวกนี้เป็น mesh collider หมดเลยนะครับและมันไม่มีส่วนวาล์วครับเห็นปะมันวาล์วลงมาอย่างเงี้ยนะครับพอมันวาล์วมาอย่างเงี้ยมันเป็นอิสติเกอร์ไม่ได้นะครับแล้วจริงๆมันสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามันไม่ต้องการให้ทะลุอยู่แล้วนะฮะนะครับนี่คือตัวปัญหาเพราะฉะนั้นเข้าใจนะครับว่าเหตุการณ์ที่ทริกเกอร์จะไม่ทำงานนะครับโดยปกติแล้วทริกเกอร์จะไม่ทำงานกับพวก environment หรือพวก mesh collider ที่เป็นแบบนันคอนเวกนะครับก็คือมีวาล์วลงไปไม่ได้ติดถูกที่คอนเวกนะฮะใจความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้เหตุการณ์ on trigger กับ mesh collider ที่เป็น non convex เป็นอันขาดนะครับต่อมานะครับงั้นจะใช้อะไรดีล่ะกับพวก mesh collider ที่มันเป็น non convex นะครับมันก็ต้องมาพูดถึงเรื่อง on collision ล่ะนะครับ on collision ทำงานได้ยังไงนะฮะสิ่งที่ on collision สามารถทำงานได้นะครับอันดับแรกก็คือทำงานได้แน่ๆก็คือเนี่ยฮะ is not trigger ติ๊กไปเลยทั้ง2อันนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราติ๊กให้มันเป็นทริกเกอร์เนี่ยมันจะทะลุเข้าไปนะครับมันทะลุเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะทำคอลลิชันแป๊บเดียวปุ๊บนะครับแต่ถ้าเราต้องการจริงๆก็คือเราต้องการให้มันตึกๆๆๆๆชนกันอยู่เนี่ยเราจะให้เป็น is not trigger ทั้งคู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็น rigid body เหมือนเดิมซึ่งก็มักจะเป็นฝั่ง A หรือฝั่ง player นะครับลักษณะนี้และที่สำคัญคือตรงนี้ครับต้องไม่เป็น kinematic ครับคือต้องไปตามกฎฟิสิกตัวเพลเยอร์ต้องเป็นไปตามกฎฟิสิกส์นะครับเดี๋ยวลองดูกันตรงนี้เราจะให้ตัวคิวบ์นะครับคิวบ์เป็นเมจคอลไลเดอร์นะฮะเราก็ไม่ได้เป็นทริกเกอร์แล้วนะครับแล้วก็ตัวแคปซูลนี่นะครับแคปซูลแคปซูลตัวนี้มีริจิดบอดี้นะครับแล้วก็เอาอิสคิเนเมติกออกขอฟีดโรเตชันไว้ชนปุ๊บเนี่ยเกิดเสียงว้องไวๆขึ้นมาตัวเลขก็หลั่นนะครับเกิดคอลลิชันในแคปซูลกับคอลลิชันคิวขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราให้มันเป็นทริกเกอร์ทั้งคู่เนี่ยเราให้มันเป็นทริกเกอร์ดูนะครับแคปคิวเป็นทริกเลยเป็นทริกเกอร์นะครับเราลองไปกดแคปซูลดูเห็นไหมครับว่าคอลลิชันไม่ทำงานนะครับคอลลิชันไม่ทำงานเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าอยากให้มันคอลลิชันทำงานคุณต้องไม่เป็นทริกเกอร์นะฮะตรงนี้ต้องไม่เป็นทริกเกอร์นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับคอลลิชันจะทำงานก็ต่อเมื่อเป็นริจิดบอดี้นะครับและต้องไม่เป็นน็อตคินีเมติกนะครับและทั้งสองฝั่งที่ชนกันนั้นจะต้องเป็นน็อตทริกเกอร์นะครับน็อตทริกเกอร์นะฮะซึ่งโอเคกับ mesh collider กับ convex เนี่ยเราก็ติดเป็น is not trigger ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าพวกสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้พวกสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเป็น non convex อยู่แล้วนะครับเนี่ยมันจะเป็น non convex อยู่แล้วนะครับพวกสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวไปดูสิ่งแวดล้อมเนี่ยพวกสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นนันคอนเวกอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับมันบอกอย่างเดียวว่าตัวเพลเยอร์ต้องเป็นริจิดบอดี้กับนันคิเนเมติก
ก็จะทำงานได้แล้วนะครับนี่คือ on collision ที่ work นะครับ on collision work กับอะไรอีก work กับ made collider ที่เป็น convex ก็ได้แต่อย่าไปติ๊ก trigger อันนี้เข้าใจเนาะ not work not work กับอะไรนี่ not work กับไปติด trigger ที่เห็นไปแล้ว not work กับอะไรอีกนี่ not work กับตัวนี้ครับเป็น kinematic มาดูกันนะฮะเคสสุดท้ายนะครับแคปซูลนะครับไปติ๊ก kinematic เข้านะฮะแล้วก็เลื่อนนะครับ collision ไม่ทำงานทันทีนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับสรุปชัดๆเลยนะครับสำหรับตัว trigger นะครับจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งต้องเป็น trigger และฝั่งใดฝั่งหนึ่งต้องเป็น rigid body นะครับแค่นี้นี่เงื่อนไขของ trigger นะครับแต่ปัญหาของ trigger จะเกิดขึ้นตรงที่ว่าเวลาที่เราเอาไปใช้กับพวกสิ่งแวดล้อมนะครับพวกสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่มันจะเป็น non convexและมันไม่สามารถจะเซตให้เป็นทริกเกอร์ได้นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเหตุการณ์ออนทริกเกอร์จบทันทีจะต้องไปใช้กับเหตุการณ์ออนคอลลิชันนะครับซึ่งเหตุการณ์ออนคอลลิชันนั้นจะต้องเป็นน็อตทริกเกอร์ทั้งคู่นะครับซึ่งโอเคกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่น็อตทริกเกอร์อยู่ละและเพลเยอร์ของเราก็มักจะไม่อยากให้มันชนและทะลุอะไรออกไปนะครับมักจะให้เป็นน็อตทริกเกอร์อยู่แล้วนะครับลักษณะนี้อันนี้ก็เลยโอเคแต่เตือนไว้อย่างนึง on collision ห้ามเป็นอันขาดที่เป็น not kinematic นะครับห้ามเป็น not kinematic แล้วก็มักจะต้องมี rigid body อยู่ในตัวนะฮะก็จะไม่มีปัญหานะครับลักษณะนี้โอเคนะครับอันนี้ยากแยะให้เข้าใจชัดเจนนะครับสรุปไม่ง่ายประมาณนี้นะครับ trigger ต้องมี trigger นะครับส่วน on collision ห้ามมี triggerนะครับทั้งคู่ต้องมี rigid body เสมอนะฮะโอเคพอเข้าใจขั้นตอนตามนี้ปั๊บเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะมาดูในตัวของ master audio กันต่อนะครับว่าทำไมเราต้องพูดตรงนี้เกิดขึ้นนะครับผม